อย่างที่สัญญากันไว้นะครับสตาร์ทจากประมาณนี้แล้วกันนะครับผมจะตีรอบ2ให้ดูนะครับตามเมตั้งต้นประมาณ 780,000 นะครับต่อเลยนะครับปอออโต้แล้วก็ผมไม่คุยละเหนื่อยแล้วนะพูดเยอะไปแล้วนะเจ็บคอแล้วคณะอาจอยู่นี่ตี2 30ผมค้างกำลังประมูลผลคลิกเก่าอยู่ก็เปิดโปเกมอนไปเผื่อมีมอนเปิดเกิดอยู่ในบ้านบ้านห้องผมได้เกิดอีวูลมาตัวแล้วแล้วก็ลาตาต้าหนูยักษ์อ่ะหนูอะไรวะเพื่อร่างสองให้มันไม่เหงาแล้วกันเนาะแต่ว่าก็พูดน้อยลงนะครับเดี๋ยวเราจะทำอะไรดีอ่ะเดี๋ยวมานับสกิลซีนกันแล้วกันนะครับลุ้นกันซีนพร้อมแล้วจะฟันไม่ฟันนี่เป็นการออโต้สกิลนะครับแบบปล่อยไหลคอนเซ็ปต์คือปล่อยกดไปให้3สกิลแล้วผมก็ไม่ยุ่งอีกเลยนะครับเพราะว่าจำลองสถานการณ์ว่าผมไปนั่งทำธุระอยู่ทำงานอยู่หรือขับรถอยู่หรืออะไรเงี้ยถือว่าประหยัดเงินค่าบอทนะครับก็ปลอดภัยด้วยนะครับไม่โดนแบนถ้ามันจะแบนซึ่งมันไม่แบนใช่ไหมมันไม่แบนนี่นะก็ใครจะใช้ก็ตามสบายผมไม่ใช้นะพอใช้แล้วมันก็ไงเนี่ยทำข้อมูลทำอะไรแล้วก็แบบคนก็หาว่าเราไอ้นี่บอทมาว่ะของเยอะแยะบอทมาอะไรเงี้ยมันก็ไม่เท่เนาะตรงนี้ดีกว่านะครับใครว่าอะไรไม่ได้ไม่เคยโกงนะครับก่อนอารีนาผมก็หือห่วยนะครับเพราะว่าตัวมันจะทำอย่างอื่นอยู่ทำดันกิลทำมังกรทำอะไรเรื่อยๆพอทำเสร็จหมดก็ไม่มีอะไรทำก็ต้องกลับมุกกับมันลงอะไรเงี้ยออกสกิลแล้วจุดชิ้นจุดอ่อนนะตอนนี้ก็อารีนาไป 5,000 แล้วเล่นมาตั้งแต่วันแรกนะครับ1ตุลา10เดือนแล้วล่ะดาบใหญ่โอเคด้วยก็โชคดีนะครับสกินพร้อมสกิลสกิลไหมไม่ นี่คือหวยสุดเลยแต่เจียวผม32แย่งใช้อยู่ด้วยเราตั้งต้นที่ 780,000 นะครับตีง่ายๆว่า 800,000 ก็ได้สกิลอ่ะออกแล้วเป็นนับไปกี่ครั้งทำไมออกเหรออันนี้ทำไปได้ประมาณ 300,000 แล้วไม่ใช่ดิมันเริ่มจาก 700,000 กว่าประมาณ 200,000 200,000 แล้วสกิลไปตัวส่วนไหมโดนนะครับสกิลฟรีอย่างนี้แม่งสกิลมาคือถ้ามันก่อสกิลรอดได้ส่วนเนี่ยมันก็อัดกระออกสกิลอยู่แล้วมันก็ไม่ได้มีผลอะไรอ่ะมันขาดทุนนะครับสองมันต้องได้อยู่แล้วเนี่ยนะฮิวปุ๊บมันก็สกิลต่อเพราะว่ามันครบรอบของมันฝั่งมันดีเลย์ครบแล้ว
ถ้าเราก็ดีเลย์เสร็จแล้วเหมือนกันเพราะมันสกิลใหญ่แต่ถ้าหลังจากนี้นะครับมันจะมีผลถ้ามันสวนปุ๊บเราจะได้สกิลฟรีมั้งนะมันสวนครับได้สกิลฟรีไหมดูนะครับเห็นไหมออกสกิลฟรีนะครับไม่มีการตีธรรมดาเนี่ยนี่เขาเรียกว่าดึงเทิร์นถ้าโดนสวนอีกเนี่ยโคตรคุ้มเลยโดนครับสกิลฟรีคีครับไม่มีตีธรรมดามีสปีดนะขึ้นด้วยสปีดนี่ครับที่เขาเรียกว่าเดินเทิร์นสปีดไม่ได้สวนว่ะเทิร์นไหลหนึ่งครั้งแล้วก็สกิลแล้วช่วงนี้เป็นช่วงพักให้ฟันซีนผมจุดอ่อน 92% นะครับในคลิป1เนาะในคลิป2ให้ดูฉากจบจุดจบของมังกรตัวนี้นะครับภาษาออโต้สกิลเล่นยังไงนะครับปล่อยไหลปล่อยแบบไม่กดเลยนะไม่กดสกิลเลยกดตอนแรก3สกิลทิ้งไว้นะสมมุติเหตุการณ์จริงเนาะเพราะว่าเราลงปุ๊บเรากดทิ้งได้1รอบนะแล้วก็ไปทำธุระของเราจะจับไปต่อดีกว่าว่าได้สกิลฟรีเมื่อไหร่ซีนใช้ท่าไหมเคาน์เตอร์นะครับก็ได้สกิลฟรีทีหนึ่งบัฟซะแล้วเทิร์นก็จะไหลซีกทีธรรมดาหนึ่งทีสปีดซ้ำนะครับก็สกิลเข้าช่วงพักช่วงพักคือถึงจะสปีดถึงจะไหลก็ไม่มีผลยังไงก็ต้องได้สกิลลูปตามรอบของมันเทิร์นก็ไม่ไหลช่วงนี้เนี่ยพอสกิลมังกรหมดปุ๊บผมจะเริ่มมานับกันใหม่ว่าจะไหลไม่หรอสวนเราได้สกิลอยู่แล้วจะไหลไม่ไหลไหลครับนี่หน้าตีซีนตีไหล2ตัวครับสกิลนี่สปีดนะซีได้ฟันนะครับทำตอนนี้ดาเมจได้300,000แล้วโดนสวนครับสกิลฟรีเธอไม่ไหลสวนไหมไม่สวนไหลซีสตาตีนะครับอันนี้ขาดสกุลเพราะว่าไงต้องได้ออกสกิลแล้วสปาร์ตาใกล้ตายแล้วว่ะก่อนเริ่มโหดครับเทิร์น4ตีโคตรแรงแต่เริ่มตายบ้างสปาร์ตาบล็อกติดนะครับรอดมาได้ฮิวสดใสแต่ตอนนี้ถ้าบล็อกไม่ติดเมื่อไหร่ก็ร่วงครับให้พี่น้อยฮิวก็ไม่สวนครับเทิร์นไหลหลายสองเทิร์นสกิลเทิร์นไหลเซอินมังกรสวนมากมังกรสปีดด้วยเมื่อกี้เป็นปกติธรรมดาครับมังกรสกิลนะฮะโคตรสวยเลยบล็อกอยู่ครับยังรอดครับสกิลถ้าโดยรอบนึงน่าจะล่วงหลายตัวนะครับยูไม่ทันแล้วกูดาวติดอยู่ตาย2รอดไว้รอด1ตัวสปาดาบล็อกติดพอดีดีหน้าบัฟสิตอนนี้ไม่อยากโดนสวนแล้วครับจะตายแล้วรอไปยูไหมเราไปฮิวไหมฮิวซีนสกิลไหมสกิลห้าเธอแล้ว
เพราะเป็นสายดูดเลือดนะครับเซนสายดูดเลือดมาเลยทำให้อยู่ช่วงหลังได้นานขึ้นนะครับและกระดาเมจที่หายไปจากการเคาน์เตอร์น้อยลงนะครับแต่มันก็เคาน์เตอร์เยอะพอสมควรอยู่แล้วก็พร้อมแรกพอจะแลกได้ดูดเลือดขึ้นมาสกิลไหมไม่สกิลถ้าโดนโซก็ล่วงนะตายหาเธอแล้วยอมแล้วกิ้วบ้าไฟเจียวหมดแล้วหรือเปล่าตายแล้ว 6,000 ครับยอมครับตบถือ 6,000 ไม่รอดครับโอ้โหตบบล็อกอย่าง 3,000 กว่าตั้งต้นมาที่ 7,800 ตอนนี้ 1,26,000ถ้าผมพูดแบบรวมๆเลยนะ17จาก7มาเป็น12เนี่ย 500,000 ละกันครับผมตีกันกลมๆนะครับถ้าไม่โกงก็คือ480,000ทีมเองครับตั้งต้นที่ 1.268k อะไร 127ละกันจำง่ายๆนะครับชุบที่สกิลคุ้มครับถ้ามีใครจะออกท่าก็ตามสบายแล้วกันอย่างที่บอกนะครับถ้าปกติเนี่ยทีมนี้มันจะได้ดาเมจแค่สกิล170แล้วก็ตีมานาน160แต่ว่าจุบี้ผมใส่ดาเมจ 20% ไว้นะครับเพราะงั้นทุกครั้งที่โจปี้จบตีคือดาเมจแม็กซ์เสมอแล้วก็คลิกกับจุดอ่อนร้อยนะครับสังเกตดูว่าโจปี้จะเคยพลาดจุดอ่อนพลาดคลิกไหมผมบอกได้เลยว่าไม่ตลอดครับนะคริติคอลนะครับเมื่อโจปี้ผมอ่ะผมไม่ได้ใส่ค่าบล็อกเลยนะแต่เมื่อกี้บล็อกติดเห็นป่ะเห็นกระตาเนาะผมไม่ใส่ค่าบล็อกเลยนะไม่มีอะไรตรงไหนบล็อกเลยแต่ว่ามันมีเรื่องค่าบล็อกตั้งต้นของตัวละครครับผมเคยเห็นตารางอยู่ถ้าเลือก40มามันมี 6% นะครับคือมันจะไล่เลย30 32 34 36 38 40เนี่ยอย่างละเปอร์เซ็นต์อันนี้เป็นตารางเกาหลีนะครับซึ่งไม่รู้ที่มาที่ไปใครเขียนนะแต่เขียนมางั้นนะก็ฟังหูไว้หูรู้ได้จุ๊ยิงแหละครั้งต่อไปก็ลุ้นอีกว่าจะได้ออกสกิลไหม127นะตอนนี้มาได้12 135แล้วเกือบจะเบรกแสนแรกต้องไปตีบวกของหน่อยนะนุ่มด้วยกันสวนไม่สวนสวนครับชูปี้ใส่เกราะ2ตัวกับมาสเตอรี่อีก 10% ก็ประมาณ 72% นะครับสวนยังติดสปีดโอ้ยสกิลต่อยคุ้มเลยนะมึงอย่าพึ่งล้มยูก่อนยูก่อนขนาดนี้ก็ตีสามแล้วผมนอนดึกประจำอยู่แล้วตีสายด้วยไม่สกิลครับเสียดายเพราะมีแต่ว่าต้องสองท่าไม่ออกสักท่าจริงดึงนานๆก็ดีนะก็ทำให้ฟูลดาวใช่ไหมเมื่อก่อนก็มาออกสกิลแล้วก็ได้ตึงเทิงชูชวงก็ไม่เลวนะสปีดเราก็ฟูมันก็ฟูออกสกิล2ทีรวดครับก็คุ้มคริติคอลซิงโคล 18k ตอนนี้เบรก 200,000 มาแล้วนะครับ
สวนไม่ติดเฮ้ยอ๋อสกีเซเวอร์รอแป๊บนึงปล่อยเมาส์นานไปหน่อยคิดดูดิสกีเซเวอร์ขึ้นแล้วสายไฟมือของจริงให้สกิลให้เลยนะวายออโต้จริงตั้งกี่นาทีวะฮะจุปี้เอ้ยมีสกิลเว้ยตัวผมเวอร์สูงนะของกากหมดทุกตัวนะครับแถวหน้าเนี่ยลงสกุลแต่กับตัวอารีน่าอย่างเดียวก็ยิงแหละเห็นไหมมีใครเคยเห็นจูปี้หลุดจากคีดิทอลไหมหลุดตอนนั่งอะครับผมเรียกมันว่าจูปี้นั่งนะครับผมไม่คุยเรื่องจูปี้ไม่นั่งจูปี้ไม่นั่งเราไม่เล่นเราเล่นแต่ตอนนั่งเดียวคิดเลขเล่นกันนะครับได้ไหมตีธรรมดาเราเรียกว่าดาเมจ 100% นะครับสกิลจูปี้แรงแต่กดก็เดี๋ยวหาว่าสกิลคิวอันนี้แล้วกันขึ้นนะนะครับ 230% เนาะนะครับถ้า 100% คือ 8,200 ก็เท่าไหร่200ก็16,000อีก30ป่ะ3824ก็อีก2004เนาะก็16,000กับ2004ก็18,800นะครับเนี่ยคิดกันอย่างนี้เลยนะครับตีธรรมดา 100% ก็สกิล 230% เนาะครับก็เป็น 8,000 กับ 18,800แต่มันมีตัวคูณซ่อนอยู่หลายชั้นนะครับจูปี้นี่คูณเยอะนะครับเริ่มจากอะไรดีเริ่มจากแผนหลังแอตแทก200เท่า200% ก็คือ2เท่านะครับแผนหลังนั้นไม่พออ่ะผมขอร่วงนะที่1แบบวันนี้โคตรรุนเลยอ่ะน่าจะที่2นะครับนี่ครับอีกคนไม่ได้ตีครับก็มันเป็นอย่างเงี้ยครับหวานใส่ออโต้เราต้องสกิลครับผมไม่ต้องกดนะครับผมแค่จิ้มสองรอบแล้วผมก็ปล่อยมือนะครับไหนๆก็ถึงนี่แล้วเราดูลุ้นของกับผมเลยเนาะลุ้นของกันหน่อยนะครับอินเนี่ยแหมสวยแม่ไม่ไว้หน้ากันเลยนะครับจะพาไปดูหน่อยนะครับจากไอคันครับลาเนียจากเนซิออนนะครับคิวนิโอซิออนเนาะตอนนี้อันดับ248แต้ม 4,470 นะครับเพราะเฟรมมันคงดูไม่ได้มันคงเอารางวัลเก่าก็อยู่กับตัวท็อปหลายคนน่ะรู้จักกันบ้างคุยกันบ้างนะครับหลายคิวอยู่นะครับพอแล้วนะครับผมโอเคครับก็สาธิตตีมังกรก็เป็นอันว่าเท่านี้แล้วกันนะครับผม2คลิปแล้วจะอัพโหลดแล้วนะครับสวัสดีครับต้องปิดคลิปก่อน